บริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดเราคือโบรกเกอร์อันดับหนึ่งด้านดิจิตอลแห่งอินโนเวทีและโบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ท็อป5ตั้งแต่ปี2011ถึง2016และด้วยแอปพลิเคชันอัจฉริยะ FSS iSmart จะสแกนและแจ้งเตือนหุ้นให้คุณไม่พลาดโอกาสทุกการลงทุนฟินแลนเซียไซรัส Number 1 Digital and Innovative บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด Track and Trace Solutions ส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันอังคารที่12มิถุนายนพุทธศักราช2561วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตลาดหุ้นช่วงนี้เงียบจริงๆนะฮะเมื่อวานนี้ก็ซึกกระสือกระสนดิ้นรนบวกได้บวกได้ 1. จุดกว่าเพียงเล็กน้อยนะแล้วก็ยังไม่มีปัจจัยบวกเข้ามาขณะที่ต่างชาตินะฮะก็ยังคงขายหุ้นอยู่นะขายสุทธิอยู่แม้ว่าโลกก็จะสงบแล้วนะแต่ต่างชาติก็ยังทิ้งไม่เลิกทิ้งบอมไม่เลิกขายหุ้นออกมาตลอดนะฮะถ้าเช้าวันนี้ก็ทั่วโลกก็จับตาไปที่สิงคโปร์ใช่การประชุมซัมมิตครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำสหรัฐแล้วก็ผู้นำเกาหลีเหนือนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนนะคะซึ่งเริ่มไปแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามเวลาสิงคโปร์เนี่ยประมาณ 9:00 น.แต่ว่าในเวลาไทยเนี่ยประมาณ 8:00 น.เขาก็มีการจับไม้จับมือกันก่อนที่จะเดินเข้าไปประชุมกัน2คนเท่านั้นนะคะโดยมีละคือให้ล่ามเข้าไปแค่ล่ามเข้าไปฝ่ายละคนเท่านั้นเองจะเป็นการคุยกัน2ต่อ2ก่อนหลังจากนั้นถึงจะให้บรรดาทีมที่ติดตามไปเนี่ยเข้าไปคุยตามไม่นานแล้วเดี๋ยวก็มีแถลงการร่วมใช่นะฮะก็รอสักนิดหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะออกมาดีถ้าไม่คิดว่าจะคุยกันนะฮะก็มันคงไม่มีวันนี้พอคิดจะคุยกันแล้วเนี่ยก็ต้องมีเจตนาที่จะทำไงที่จะคลี่คลายน่าจะเอื้อกันนะคะแต่เขาบอกว่าคือจุดประเด็นเรื่องนี้ก็คือที่ต้องคุยกันคือเรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือครับซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้ยากหรือเปล่าซึ่งในท้ายที่สุดอาจจะต้องเจอกันครึ่งทางหรือเปล่าเพราะถ้าให้ปลดทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าผู้นำก็เกาหลีเหนือก็ไม่น่าจะยอมเพราะนี่คือเหมือนเป็นไพ่ตายที่อยู่ในมือของเขาสำหรับอาวุธนิวเคลียร์นะคะแต่ว่าในเชิงตลาดหุ้นเนี่ยนักวิเคราะห์เขาก็ประเมินว่ามันจะเป็นแค่ผลกระทบทางจิตวิทยาเท่านั้นเองไม่ว่าจะผลออกมาเป็นแบบไหนแต่ก็เป็นช่วงสั้นๆค่ะก็มาดูนะฮะเรื่องใหญ่ค่ะแต่ว่าปัจจัยภายนอกตอนนี้เราไม่ค่อยเกี่ยวหรอกเราไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวตามครับตามเขานะฮะเพราะว่ามันจะมาดูปัจจัยภายในเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้เสียงมันก็ดังมากขึ้นนะบ่นดังมากขึ้นมันแย่จริงๆเงียบจริงๆขนาดเราไม่ได้ทำธุรกิจนะก็คือมันเจอคนรอบข้างนะเจอคนนู้นคนนี้คนนี้บ่นเหมือนกันหมดนะไปร้านค้าเราเข้าห้างไม่เข้าไปซื้อของไม่ซื้อถามว่าไงดีไหมใช่ไหมทุกคนก็ตอบเสียงเดียวกันแย่ไอ้ที่ดีไม่รู้มันดีตรงไหนค่ะ เขาบอกว่ายอดขายเนี่ยลดลงชัดเจนถ้าเคยจำกันได้เนี่ยคุณเขาเรียกสังแก้วโรงเกลือเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจจะดีไม่ดีเนี่ยในภาคตรงนั้นเนี่ยให้ไปดูที่โรงเกลือซึ่งเขาบอกปีนี้โอ้โหมันตั้งแต่ปีที่แล้วมันชะลอกันแบบโอ้โหตอนนี้แค่ของรับประทานนะค่ะอาหารที่เรากินประจำวันเนี่ยนะมันยังขายกันยากเลยค่ะนั่นพวกเสื้อผ้าพวกเฟอร์นิเจอร์พวกอะไรที่ไร้จะคือของที่ไม่จำเป็นมากไม่ใช่ปัจจัย4เนี่ยตอนนี้ลำบากครับใช่ลำบากโรงพยาบาลเองเนี่ยไม่เจ็บไม่ไข้หนักๆจริงๆนะไม่ไปกันเขาก็ซื้อยารับประทานเองนะคะมาดูนะข่าววันนี้นะฮะก็ตัวเดี๋ยวดูหุ้นรายตัวนะฮะเมื่อวานนี้ปตท.โอ้โหตอนช่วงนี้ขาลงนะจะลงไป6จะขึ้นไป60บาทนะค่ะตอนนี้ลงมาจะหลุด50บาทใช่วันนี้นะคะถ้าลงต่อเนี่ยมีโอกาสนะปตท.นี่เป็นอะไรอย่างนะฮะคือผลประกอบการไตรมาสแรกก็มีส่วนแต่อีกส่วนก็คือว่านี่คือสิ่งที่สะท้อนเห็นว่าไอ้การแตกพาเนี่ยนักเก็งกำไรทั้งหลายอย่าผีผามเข้าไปเพราะจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานเลยนะการสปริตทุนเนี่ยนะการแตกพาเนี่ยนะจาก10บาทหรือบาทจาก100หรือ10อะไรเนี่ยนะคนก็จะมันจะต้องทำให้ราคาหุ้นพุ่งก็จะเก็งกำไรกันแวบๆ แล้วมันสุดท้ายเนี่ยกลับมา back to the basic กลับมาสู่ปัจจัยพื้นฐานอะไรปัจจัยพื้นฐานนี่เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะมันหนีไม่พ้นหรอก
ดังนั้นเนี่ยใครที่จะสปีดหุ้นเนี่ยแล้วท่านอย่าไปแห่เก็งกำไรเพราะว่ามันอาจจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะฮะใช่นี่ชัดเจนในปตท.นะคะแล้วตอนที่คุณสุนันท์ดูหุ้นรายตัวไปดูเรื่องของกรต.นิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าทางคุณระพีสุจริตกุลนะคะเลขาธิการของกรต.เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวันที่10พฤษภาคม2561กรต.เขาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็พบว่าบุคคลสัญชาติจีนจำนวน7คนนะคะพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงหน้าจอการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศค่ะก็คือทั้ง7คนเข้ามาเช่าสถานที่นี้เพื่อใช้เป็นฐานในการติดต่อชักจูงผู้ลงทุนในต่างประเทศให้ซื้อขายหุ้นต่างประเทศนะคะโดยพบข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อความเชิญชวนข้อมูลการติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นที่ปรึกษาการลงทุนในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะนอกจากนี้ยังพบข้อสงสัยว่าบุคคลข้างต้นอาจมีพฤติกรรมซื้อขายหุ้นแทนลูกค้าด้วยซึ่งก็เข้าข่ายเป็นในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการกระทําของบุคคลทั้ง7คนข้างต้นถือเป็นความผิดตามมาตรา90แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง5ปีปรับตั้งแต่2ถึง 500,000 บาทและปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนนะคะเพราะฉะนั้นกรต.จึงกล่าวโทษและก็ชี้เบาะแสต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจค่ะและทางกรต.อยากฝากไปถึงว่าบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนกับบุคคลดังกล่าวนะคะก็สามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไปยังปอส.ได้ซึ่งทางคุณระพีก็บอกว่าตอนนี้กรต.จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบมีผู้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการชักชวนให้คนลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่มีใบอนุญาตและเป็นการกระทําที่เข้าข่ายผิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในต่างประเทศอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครพบเบาะแสในการกระทำผิดในสัตว์ดังกล่าวเนี่ยสามารถโทรมาแจ้งกรต.ได้โดยตรงเลยที่1207เพื่อกรต.ก็ได้เข้าไปตรวจสอบต่อไปกับเหมือนกรณีของนักลงทุนชาวจีนทั้ง7คนเนี่ยแหละค่ะต้องการเจ้าทุกข์ครับค่ะพูดง่ายๆต้องการเจ้าทุกข์เรานี่เป็นฐานปฏิบัติการนะสงสัยที่อุบลนี่มากันง่ายนะเพราะเขาก่อนที่จะจับที่อุบลใช่ใช่แล้วก็จีนเหมือนกันก็เป็นฐานปฏิบัติการของการตั้งโบรกเกอร์เถื่อนตั้งตลาดทุนเถื่อนเนี่ยนะฮะแล้วก็มาหลอกนักลงทุนไปใช่แต่ก็อันนี้น่าจะเป็นการหลอกนักลงทุนจีนด้วยกันเองให้ลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศนักท่องเที่ยวจีนมาเยอะนะฮะแต่มิจฉาชีพก็แฝงตัวเข้ามาไม่น้อยเหมือนกันนะควรใช่ค่ะนะมาอะไรนะ call center มาโอ้เยอะแยะแก๊งนู้นแก๊งนี้หลากหลายอาชีพที่บุกเข้ามานะคะแต่ก็ต้องบอกไม่ใช่ชาวจีนชาติเดียวเพราะเราเนี่ยค่อนข้างจะโอเพนเราเปิดหลายชาติมาที่เข้ามาแต่ตอนนี้จีนถี่เนี่ยจีนถี่เรื่องหุ้นนะฮะเรามาดูเรื่องบริษัทของตัวดิมิเต็ดคอร์ปอเรชั่นหรือดีคอปดีคอปเพิ่งเปลี่ยนชื่อมานะและเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นจาก AJD ค่ะหุ้นจำได้ไหมให้ประกาศบัตรซบคุณสมบัติซบคุณสมบัติเพื่อไทยเขาจำในเป็นที่พูดกันนานเลยบัตรซบเนี่ยนะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า AJ คือหัวข้อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์บัตรซบค่ะจริงๆมันไม่ใช่คำอะไรคำสแลหรืออะไรแต่ไปซบพักถ้าบัตรซบในบอแล้วกันพอไม่ให้อากาศดอเด็กบัตรซบนะฮะแต่นี่บอไม่ให้อากาศต่อสรีค่ะซบคือสมบัติเนี่ยเขาตัดกันมาสมบัติซบชาซับซบเพื่อไทยเขาเป็นบัตรซบไปนะฮะเมื่อวานนี้ก็ถูกขึ้นเครื่องหมายอเลิร์ตเตือนฮะเข้าข่ายหุ้นที่จะใช้มาตรการต้องเรียกว่าเฝ้าระวังนะฮะเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยเคลื่อนไหวที่ร้อนแรงขึ้นมาแล้วก็มูลค่าการซื้อขายก็ขยับขึ้นมาด้วยนะฮะจาก4ล้าน5ล้านเนี่ยซื้อนะฮะก็วันที่8เนี่ยขึ้นมา31ล้านบวกไป 4.83% นะขึ้นมา14สตางค์ก็ปิดที่3บาท4สตางค์พอเมื่อวานนี้นะฮะพุ่งปรุดไปเลย46สตางค์นะ3บาท50เพิ่มขึ้น 15% มูลค่าการซื้อขาย146ล้านนะก็ตลาดซับก็ไปสอบถามดูว่ามีข่าวอะไรเนี่ยนะฮะมีกระแสข่าวอะไรเหมือนหุ้นตัวอื่นๆก่อนหน้านี้หรือเปล่าก็ผู้บริหารก็ชี้แจงมานะบอกว่าไม่มีเลยนะคือมีอะไรเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยยะไม่มีนะรู้ไหมว่าทำไมหุ้นขึ้นก็ไม่รู้สารสนเทศอื่นที่ต้องการชี้แจงก็ไม่มีไม่มีอะไรแล้วมันไม่มีอยู่หุ้นมันขึ้นมา
จากปกติเรียกว่าผิดปกติแต่มันอย่างนี้มีเจ้ามือได้ค่ะเป็นหุ้นที่มีเจ้ามือเพราะข่าวไม่มีแต่หุ้นขึ้นมาก็แสดงว่ามีเจ้ามือเนี่ยไปกระชากลากหุ้นขึ้นมาค่ะแล้วแต่ก่อนนี้สมัยเป็น AJD ก็ร้อนนะหุ้นแบบนี้แล้วตอนนี้ก็เป็นหุ้นที่ยังมีพฤติกรรมร้อนขึ้นมาอีกนะฮะก็นักลงทุนระวังว่าดูตัวอย่างนะฮะใครจะทำอะไรแล้วแต่อยากจะเก็งกำไรอยากจะรวยตามแห่เขาเนี่ยช่วยดูไอเฟกต์หน่อยค่ะ30,000คนติดอยากอยู่ในนั้นนะฮะเหมือนติดคุกอ่ะค่ะนะเป็นตัวประกันอย่างนั้นน่ะเวลาจะเก็งกำไรหุ้นตัวไหนแล้วไปเชื่อนี่มาว่าเมื่อที่ก่อนได้ฟังนักวิเคราะห์คนนึงก็เป็นระดับกรรมการผู้จัดการนะผู้รองเนี่ยนะฮะก็แนะนำหุ้นตัวนึงหุ้นตัวนี้ผู้บริหาร2รุ่นนะถูกข้อหาเนี่ยมีพฤติกรรมปั่นมีพฤติกรรมอินไซด์แต่ไอ้หมอนี่มาแนะนำเนี่ยเชียร์ใหญ่ตัวนี้เนี่ยหุ้นปัจจัยพื้นฐานไม่ใช่หุ้นปั่นนะกำลังเทิร์นราวคือมันไม่สนใจฮะอาจจะรับงานมาฟังดูเหมือนรับงานมันนะมาเที่ยวใบหวยไปรายวันนะไอ้หมอเนี่ยในสถานีวิทยุช่องหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นฟังเนี่ยนะเป็นนักลงทุนต้องฟังให้รอบคอบแล้วดูเลยคนไหนที่เป็นปูพฤติกรรมที่เป็นรับงานนะแล้วอย่าไปฟังมันอย่าไปเชื่อค่ะให้เรตติ้งตกแล้วอย่าใช้บริการดีแล้วเมื่อวานนี้ไปตรวจสอบหุ้นที่เขาพูดถึงเนี่ยปรากฏว่าตั้งแต่มันเชียร์เนี่ยนะหุ้นตัวนี้ก็ไม่ขึ้นเลยทำไมเป็นแบบนั้นมันหุ้นไม่ดีไงคือนักลงทุนเขารู้ทันไงโหเชียร์แน่นี่หุ้นปัจจัยพื้นฐานกำลังเทิร์นอะราวนะรู้ได้ยังไงเพราะว่าผู้บริหารเวลาเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นไม่มีคดีก็พยายามจะโฆษณาชวนเชื่อว่าฝันเนี่ยทำนู่นทำนี่ถูกไหมแล้วก็จะมีพวกนี้เนี่ยมาคอยเป็นพวกเฮาหอนเนี่ยพวกโบรกเกอร์แบบนี้เนี่ยนักวิเคราะห์แบบนี้เฮาหอนนักตลาดทราบแล้วก็ต่อเนี่ยคุณจะตรวจสอบดูนะพฤติกรรมเนี่ยไม่ใช่ปล่อยหากินกันมา20ปีสร้างความ20ปีที่ทำวิชาชีพนี้ดู30ปีที่ทำวิชาชีพนี้นะเป็นนักวิเคราะห์เนี่ยแล้วก็แหกปากคุยโม้ให้คนไปเสียหายนักตลาดทราบแล้วก็ต่อก็ไปดูควรจะไปดูต้องไปตรวจสอบไม่ใช่ปล่อยกัน30ปีก็ปล่อยพวกแหกปากพวกคีโมเนี่ยค่ะแต่หุ้นตัวนี้ก็เป็นการบอกว่านักลงทุนเองก็เริ่มที่จะมีความรู้ความเข้าใจของตัวเองนะไม่ได้แหกปากกันไปเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะมาหุ้นน้องใหม่กันนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่า DOD นะคะหรือว่าบริษัท DOD Biotech จำกัดมหาชนนะคะซึ่งก็ทำครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเนี่ยนะคะเขาก็มีการกำหนดราคา IPO ออกมาแล้วนะคะ9.30 บาทต่อหุ้นค่ะแล้วก็จะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่12-14มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็จะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ MAI ก็คือวันที่20มิถุนายน2561นี้ค่ะเราไปดูนะฮะตลาดหุ้นกันนิดนึงสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาบวกได้มีข่าวดีรอคอยอยู่นะแต่ว่าดาวโจนส์ไม่อยากจะขยับขึ้นนะบวกได้แต่ว่าในกรอบแคบมากๆนะคะเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์บวกไปเพียงแค่ 5.78 จุดในขณะที่ S&P 500บวกไป 2.97 จุดและ Nasdaq บวกไป 14.41 จุดนะคะโดยนักลงทุนเนี่ยเขาจับตาเนี่ยแหละค่ะเรื่องของการประชุมสมิตครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำเกาหลีเหนือในวันนี้นะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะรอดูสถานการณ์ค่ะในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปก็ปรับตัวบวกได้ทั้ง3ตลาดเลยนะคะเพราะว่ามาจากปัจจัยหนุนเรื่องของการประชุมกลุ่ม G7 ที่นักลงทุนเนี่ยไม่ค่อยได้วิตกกังวลมากนักนะคะต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่ไปให้น้ำหนักกับการประชุมเช้าวันนี้มากกว่าค่ะฝรั่งเศสก็บวกไป 0.43% นะคะลอนดอนบวกไป 0.73% แล้วก็เยอรมันบวกไป 0.60% ค่ะส่วนราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนั้นบวกไป36เซนต์ปิดที่66เหรียญ10เซนต์เบรนท์นะคะไม่เปลี่ยนแปลง76เหรียญ46เซนต์ส่วนราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น50เซนต์ค่ะปิดที่ 1,303 เหรียญ20เซนต์ต่อทรอยซ์ออนนะคะนักลงทุนก็ชะลอการซื้อขายก่อนการประชุมครั้งประวัติศาสตร์วันนี้ค่ะส่วนดัชนีหุ้นไทยเมื่อวานนี้บวกได้นะคะแต่ว่า 1.07 จุดเท่านั้นปิดไปที่ 1,723.11 จุดมูลค่าการซื้อขายเบาบางลงไปนะคะ 37,947 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1กปตท.ลงไป25สตางค์ปิดที่50.75สตางค์อันดับที่2 KBank ค่ะเพิ่มขึ้น3บาทปิดที่197.50สตางค์อันดับที่3กับ CPF นะคะเพิ่มขึ้น25สตางค์ปิดที่26บาทอันดับที่4 KTC ค่ะเพิ่มขึ้นไป11บาทนะคะปิดที่347บาทและอันดับที่5 PTTGC ค่ะลงไปบาท75สตางค์ปิดที่87.75สตางค์ค่ะ
ส่วนสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนเมื่อวานนี้สถาบันซื้อไป696ล้านบลซื้อไป116ล้านต่างชาติขายออกมา 1,655 ล้านและรายย่อยเมื่อวานนี้ซื้อไป841ล้านค่ะครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูทิศทางของเอเชียและตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ค่ะ